สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมจะพาเพื่อนๆมาขยายกวักมรกตกันนะคะอันนี้เป็นการผสมดินนะคะคือมีถ่านมีดินผสมใบไม้คือใบกระถินนะคะแล้วก็มีถ่านไม้ไผ่นะคะแล้วก็มีมะพร้าวสับนะคะเป็นการผสมดินง่ายๆนะคะการขยายตอนนี้คือตอนปักชำการปักชำของบ้านไร่วงพยอมก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือการใช้ใบนะคะใช้ใบปักลงแก้วหรือว่าเอาลงกระถางเพาะชำแบบนี้นะคะเมื่อใบเขาแห้งในระยะเวลาประมาณอันนี้8เดือนนะคะจากใบก็จะได้แบบนี้นะคะจะได้หัวเงาของเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะมีหลายแบบนะคะที่จะขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเล็กๆนะคะนี่ค่ะก็เป็นหัวเงาของเขาขึ้นมาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นจากลูกของเขานะคะที่มีดอกนะคะลูกของเขามาร่วงแบบนี้เหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เป็นใบนะคะที่บ้านไร่วงพยอมได้ปักชำไว้นะคะใบปักชำก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแต่อันนี้ปักชำไม่ได้นานนะคะอันนี้ประมาณ2เดือนนะคะเดี๋ยวจะดึงให้ดูนะคะว่ามีเง่าหรือยังนี่ค่ะอันนี้ก็มีเง่าเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่มีลำต้นขึ้นมานะคะส่วนมีเง่าแบบนี้รากเขาจะครอบอยู่บนนี้สามารถที่จะทำเป็นไม้โชว์โขดได้นะคะแต่อันนี้บ้านไร่วงพยอมยังจะไม่ทำให้ดูนะคะเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวบ้านไร่วงพยอมจะเอาที่เป็นลำต้นแบบนี้นะคะคือใบเขาเน่าไปแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นหัวเง่าอันนี้บ้านไร่วงพยอมปักชำไว้เป็นร้อย200เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ใบ2ใบนี่คือการที่จะเป็นลำต้นขึ้นมากับหัวเง่านะคะเราจะมาใส่กระถางเล็กนะคะคือกระถางนี้จะแค่4นิ้วนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นชัดไหมคะก็คือจะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะคือการปักชำเมื่อเขาเจริญเติบโตขึ้นมาอีกทีนึงเราก็จะแยกลงกระถาง8นิ้วนะคะเมื่อรากเขาติดดีเราสามารถที่จะออกจำหน่ายได้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะเอาใส่แบบนี้นะคะกระถางของเราจะใช้เบอร์4นะคะเสียงเด็กอ้อนจะนอนแล้วนะคะทุกวันนะคะต้องอ้อนทุกวันกับเด็กเล็กๆนะคะเมื่อเราขยายเอามาลงกระถางเล็กแบบนี้นะคะกระถางแบบนี้คือกระถางเบอร์4นะคะนี่ค่ะคือ4นิ้วนะคะแล้วก็จะชำไว้อย่างนี้นะคะอีกประมาณ5เดือนแล้วเราก็จะย้ายมาใส่กระถาง
8นิ้วนะคะอันนี้คือกระถาง8นิ้วนะคะเมื่อต้นที่เราขยายลงกระถางเบอร์4ได้อีกประมาณ 5-6 เดือนถ้าเรามีเวลานะคะเราก็จะย้ายลงกระถางเบอร์8คือ8นิ้วนี่นะคะวันนี้ป้าลายมังพยอมก็พาเพื่อนๆมาชำกวักมรกตปักชำด้วยใบแบบนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าลายมังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะ